เวียนมาครบรอบอีกครั้งแล้วค่ะสำหรับวันมหิดลซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทยโดยในโอกาสนี้คณะศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเลยขอจับมือกับนักแสดงช่อง3แท็กทีมกันมาช่วยกันขายธงตราสัญลักษณ์สีเขียวโดยทีมแรกเริ่มสตาร์ทกันที่ตึกมารีนนท์ช่อง3นำทีมโดยนักแสดงจากละครบู๊อารมณ์ดีรายรักพยัคฆ์กังฟูน้ำฝนสงสุดาปาล์มสุภชัยน้องฟุตชินภัทรและป๊อกโคสวิทเดินสายไปตามแผนกต่างๆของช่องได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยถ้าหากว่าเห็นที่ไหนนะคะร่วมสมทบทุนได้เลยทองแบบเล็กๆแบบนี้นะคะ20บาทแบบนี้300บาทค่ะซึ่งเงินตรงนี้นะคะฝนเชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากๆอย่างน้อยเราก็อาจจะได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิตเลยทีเดียวบอดี้การ์ดไทยชี้แห่งตระกูลโอนิสกาปามสุภชัยนำทีมรุ่นพี่นักแสดงหนุ่มๆทีมฟุตบอลออสตาทั้งตาวริศเพชรกฤษเก่งชัชวาลจอห์นบราโวลงสนามรับฝีแข้งกับพี่ๆตำรวจสนทองหล่อในศึกดวลแข้งกระชับมิตรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่โรงเรียนปฐุมคงคาแต่ละคนลีลาพริ้วทั้งในจอนอกจอเรียกว่าถ้ากุนซือทีมชาติไทยซิโก้เกียรติศักดิ์ได้ดูอาจเรียกตัวไปร่วมทีมชาติลุยเอเชียนเกมที่อินชอนด้วยเลยค่ะงานนี้หนุ่มปามเลยรีบออกปากให้แฟนๆติดตามดูละครร้อยฝันตะวันเดือดช่วงโค้งสุดท้ายนี้เพราะจะโชว์ปกป้องครอบครัวโอนิสกะแบบพริ้วสุดๆให้หลงรักกันไปเลยค่ะร้อยฝันตะวันเดือดนะครับใกล้มาถึงปลายทางแล้วความสนุกจะอยู่ช่วงท้ายนี่นะฮะถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงต้องติดตามชมกันนะครับผมแล้วก็ผลงานที่กำลังต่อมาละครต่อมาครับก็ไร้รักพยัคฆ์กังฟูครับไทยชี้นี่เป็นคนดีแล้วในเมคาเรื่องไร้รักพยัคฆ์กังฟูเนี่ยเล่นเป็นคนเลวเดี๋ยวเราลองมาดูว่าอันไหนมันดูธรรมชาติกว่ากันตอนนี้ถ่ายทำอยู่2เรื่องนะครับบางระจันกับชาติเจ้าพญา2ก็คือสิงห์สี่แควนะครับรับรองว่าภาคแรกมันไปแล้วภาคนี้มันยิ่งกว่าครับ